สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania ค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง2คนแอดมินตุกแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเรามาต่อที่คู่ที่2ของวันนะครับเกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT เกมที่2ครับสำหรับศึกอันดับ1ฝั่งตะวันตกแต่ก่อนจะเข้าสู่เกมแข่งขันช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา23 Mania ด้วยครับขอพันไลค์เลยนะครับในเกมวันนี้เรามาเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าครับทีมอันดับ1นะครับ Utah Jazz ยังคงอยู่ในบ้านของทีมอันดับ4 LA Clippers เกมที่4ครับสำหรับเกมวันนี้ค่ะ Utah Jazz จะยังคงไม่มี Mike Conley นะคะทั้ง2ทีมค่ะยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมในเกมที่ผ่านมาค่ะเปิดเกมมาเป็น LA Clippers ค่ะที่วันนี้นี่มากันครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น Kawhi Leonard Paul George หรือว่า Marcus Morris ค่ะครบถ้วนทั้งวงในแล้วก็วงนอกในขณะที่ Utah Jazz ค่ะพอเจอเกมรับแน่นๆเกมรับที่ดีของ LA Clippers นะคะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีการโฟลว์บอลที่ยากขึ้นค่ะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีการถ่ายเทบอลที่น้อยลงค่ะเกมบุกนี้ก็แย่ในช่วงแรกแล้วก็มีเทิร์นโอเวอร์เยอะในขณะที่ LA Clippers ค่ะได้ความแม่นของ Marcus Morris ยิง3คะแนนรัวๆค่ะในช่วงแรกเนี่ยรัน30-13คุมเกมได้อยู่เลยค่ะพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะเกมบุกของ LA Clippers ยังคงไหลลื่นอย่างต่อเนื่องคาวายเลยเนอะแล้วก็พอจอร์จเนี่ยในเกมวันนี้นำทีมได้ดีมากๆเลยค่ะทำให้เพื่อนๆคนอื่นผู้เล่นคนอื่นในทีมการเล่นกล้าลุยค่ะเดินหน้าโกยแต้มให้กับทีมนะคะบางช่วงในนำห่างอยู่กว่า24แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเกมของยูทาห์แจ๊สก็เริ่มไหลลื่นมากขึ้นพวกเขามีการถ่ายเทบอลที่ดีมากขึ้นค่ะเลยทำให้เกมบุกของพวกเขาเนี่ยก็ดีขึ้นเช่นกันค่ะไม่ยอมแพ้ไล่ตาม LA Clippers มาเหลือเพียงแค่10กว่าแต้มเท่านั้นนำโดยโดนาวานมิเชลโจอิงเกอร์แล้วก็ไรซ์โอนิลในฝั่งของ LA Clippers ค่ะพวกเขาก็ไม่ได้มีการตื่นตระหนกอะไรนะคะนิโคลัสปทุมค่ะแล้วก็แพทริกแบร์รี่ที่ลงมาช่วยเสริมเนี่ยก็ทำได้ดีค่ะในขณะที่คาวายเลนเนอร์กับพอจอร์จก็ไม่มีแผ่วจากเกมที่คิดว่า LA Clippers น่าจะเอาชนะไปได้ง่ายๆนะคะยูทาห์แจ๊สเนี่ยก็รันชุดใหญ่ค่ะ24-9ช่วงปลายควอเตอร์3เนี่ยจนเข้าสู่ต้นควอเตอร์ที่4ค่ะไล่มาจนเหลือเพียงแค่10แต้มเท่านั้นในช่วง4นาทีสุดท้ายค่ะควายเลนเนอร์เนี่ยเหมือนจะมีอาการเจ็บเข่าเลยค่ะเลยต้องออกไปนั่งพักข้างสนามแต่เพื่อนๆพลพรรค LA Clippers ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะรักษาการนำแล้ววันนี้ค่ะสามารถคว้าชัยชนะไปได้แบบเนื้อชั้นเลยทีเดียวและผลงานของผู้เล่นในทีมยูทาห์แจ๊สได้โดนาวานมิเชล37ตาม5รีบาวด์5แอสซิสต์ยังคงโกยแต้มได้สูงอะแต่วันนี้การยิงภาพรวมเนี่ยไม่ดีโจอิงเกิล19แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์ช่วยยิงวงนอกได้ดีมากค่ะวันนี้ LA Clippers ได้พอจอร์จ31แต้ม9รีบาวด์4แอสซิสต์ทั้งลุยทั้งยิงทั้งข้ามอย่างต่อเนื่องทั้งเกมคาวายเลนเนอร์31แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสต์ยังคงทำได้ดีค่ะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเหมือนเดิมมาคัสมอริส24แต้ม6รีบาวด์3คะแนนทำงานค่ะวันนี้มาเป็นชุดๆเลย5ลูกค่ะจบเกม LA Clippers เอาชนะ Utah Jazz 118-104ตีเสมอซีรีส์2-2สำหรับ Utah Jazz นะครับเปิดเกมมาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับของซีรีส์ที่ทีมเนี่ยมีการนำถึง10-2แต่ว่า10-2ในครั้งนี้เนี่ย เป็น Utah Jazz นะครับที่โดนนำไปก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น Utah Jazz ที่นำใส่ LA Clippers สาเหตุที่ทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายตามหลังตั้งแต่หัววันแบบนี้นะครับนั่นคือการถ่ายเทบอลอย่างที่แอดมินตูนพูดบอลมูฟเมนต์ของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยครับเวลาผ่านไปเกือบจะจบครึ่งแรกแล้วเนี่ยนะพวกเขาเพิ่งมีแอสซิสต์ในภาพรวมของทีมทั้งหมดแค่4ครั้งเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆนี่คือสาเหตุว่าทำไมครับผู้เล่นคนอื่นๆของยูทาห์แจ๊สครับยกเว้นโดนาวานมิเชลเพียงคนเดียวที่สามารถทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องการเล่นการยิงที่แบบไม่มีการถ่ายเทบอลแบบนี้เนี่ยจะทำให้คนอื่นๆในทีมครับศักยภาพในการยิงประสิทธิภาพในการยิงทั้งหลายเนี่ยมันจะลดน้อยลงกลายเป็นใช้ความสามารถเฉพาะตัวซะมากกว่าแต่โดนาวานมิเชลเนี่ยก็ยังคงมีเกมที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับการทำแต้มของเขาเนี่ยก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าทาง LA Clippers ครับจะสลับเอาใครมาประกบด้านหน้ากันมาประกบยังไงเนี่ยก็เอาโดนาวานมิเชลไม่อยู่แม้ว่าวันนี้ในภาพรวมเนี่ยเขาจะยิงไม่ค่อยดีก็ตามแต่ก็ยังมีการลุยเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษได้อย่างต่อเนื่องทั้งเกมเลยนะครับจบเกมในวันนี้เนี่ยโดนาวานมิเชลทำไป37แต้มกับการยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกก็เลยทำให้เขาสามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้มเนี่ยเป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วนะครับในเพลย์ออฟเทียบเท่ากับคาร์ล มาโลนครับตำนานของทีมยูทาห์แจ๊สถ้าเกิดสมมุติว่าเกมหน้านี้เนี่ยโดนาวานมิเชลสามารถทำแตะถึง30แต้มเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่สามารถทำระดับ30แต้มอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมยูทาห์แจ๊สแล้วนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนับเฉพาะผู้เล่นที่อา
ายุยังไม่ถึง25ปีเนี่ยนะครับโดนาวานมิเชลเนี่ยถือว่าขึ้นมาเป็นอันดับ3นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA Playoff ที่สามารถทำระดับอย่างน้อย30แต้มถึง6เกมติดต่อกันแบบนี้ครับอันดับ1ยังคงเป็นแมจิกจอห์นสันครับทำเอาไว้ได้เนี่ย9เกมติดอันดับ2เนี่ยมี2คนนะครับทำไว้7เกมติดต่อกันนั่นคือริกแบร์รี่กับบ๊อบแมคกาดูแล้วก็มาเป็นโดนาวานมิเชลในเกมวันนี้ครับครั้งสุดท้ายเนี่ยที่มีผู้เล่นสามารถทำระดับอย่างน้อย30แต้มถึง6เกมติดต่อกันใน Playoff นะครับนั่นคือสเตฟเฟนเคอรี่ใน Playoff ปี2019เนี่ยแหละครับและถ้าเกิดเพื่อนๆมองลึกลงไปอีกเนี่ยนะครับด้วยผลงานที่ร้อนแรงของโดนาวานมิเชลในเกมวันนี้ครับเขาสร้างสถิติครับยาวนานที่สุดนะครับของ NBA Playoff ที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกเนี่ยในการทำ30แต้มเนี่ยมีการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกติดต่อกันถึง5เกมติดต่อกันครับทำลายสถิติของสเตฟเฟนเคอรี่ครับที่ทำเอาไว้4เกมติดต่อกันในปี2015เป็นที่เรียบร้อยไปมาโดนาวานมิเชลเนี่ยกลายเป็นจอมทำแต้มในเพลย์ออฟไปเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยเป็นเกมที่9แล้วนะครับโดนาวานมิเชลเนี่ยลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด268นาทีเขาสามารถทำไปได้ถึง263แต้มเรียกว่าแต้มต่อนาทีเนี่ยสูงที่สุดเลยในเพลย์ออฟเลยนะครับสุดยอดมากๆเกือบจะ1แต้มต่อ1นาทีเนี่ยหายากมากๆก็ไปมากลายเป็นโอ้โหผู้เล่นที่แบบจอมโกยแต้มอายุยังไม่ถึง25ปีเพลย์ออฟครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองยอดเยี่ยมมากๆนะครับเนี่ยแต่ตูนอยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ค่ะหากเกมวันนี้นะคะเราตัดควอเตอร์แรกออกไปค่ะเอาแต้มของ3ควอเตอร์หลังมารวมกันเนี่ยยูทาแจ๊สจะทำได้ดีกว่า LA Clippers มากค่ะแต่การเล่นบาสเกตบอลค่ะมันไม่ได้เล่นแค่3ควอเตอร์หรือว่า36นาทีนะคะเล่นทั้งหมด48นาทีค่ะดังนั้นเนี่ยผลงานจะต้องสม่ำเสมอตั้งแต่ควอเตอร์แรกจนถึงควอเตอร์ที่4จริงๆค่ะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยนะเป็นอย่างที่แอมินตูนพูดไปเลยครับการยิง3คะแนนของพวกเขาก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยยิงลงไปแค่ลูกเดียวแต่หลังจากที่เกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยยูทาแจ๊สยิงลงไปถึง16ลูกนะครับเสร็จทั้งเกมเนี่ยยิงลง17ลูกไปมายิงลงมากกว่า LA Clippers ด้วยดังนั้นพวกเขาต้องทำให้ดีกว่านี้ครับในช่วงควอเตอร์แรกปัญหาอีกหนึ่งอย่างครับนั่นคือปัญหาการฟาวของรูดี้โกแบร์ในเกมวันนี้เนี่ยเขาเจอปัญหาเรื่องการฟาวมันก็เลยทำให้การลงสนามของรูดี้โกแบร์วันนี้เนี่ยติดขัดๆครับไม่ต่อเนื่องการเล่นเกมรุกใต้แป้นหรือจะเป็นการรีบาวการป้องกันต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะดุดกระท่อนกระแท่นตลอดทีมยูทาห์แจ๊สเนี่ยครับต้องการรูดี้โกแบร์เป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะการเป็นแกนหลักสำคัญในการเล่นเกมรับการที่โดนาวานมิเชลนะครับมีเกมบุกที่โดดเด่นแบบนี้เนี่ยส่วนนึงแล้วเนี่ยเขารู้ดีครับว่าข้างหลังเขาเนี่ยมีรูดี้โกแบร์คอยยืนค้ำหลังให้เขาก็เลยไม่ต้องพวงการเล่นเกมรับมากสักเท่าไหร่เวลาเล่นเกมบุกก็เลยเล่นได้แบบเต็มๆครับรูดี้โกแบร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีในฤดูกาลนี้นะครับและก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเขาก็ได้รับการประกาศนะครับว่าติดทีมรับ NBA ทีมแรกนะครับเป็นครั้งที่5ติดต่อกันแล้วนี่คือสิ่งที่รูดี้โกแบร์เนี่ยเขามีค่าให้กับยูทาห์แจ๊สในส่วนของคนอื่นๆครับอย่างในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่นับโจอิงเกิลเนี่ยครับที่คอยทำแต้มเสริมให้กับโดนาวานมิเชลตั้งแต่ต้นเกมมาเนี่ยก็จะมีอย่างรอยส์โอนิลแล้วก็จะเป็นอย่างโบยานบอกดานอวิชครับที่จะมาในช่วงครึ่งหลังในส่วนของจอแดนคลาร์กสันเนี่ยวันนี้ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ตัวเขาทำได้ครับในเกมวันนี้ทำแต้มไม่ถึง2หลักการทำแต้มของจอแดนคลาร์กสันเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญให้กับยูทาห์แจ๊สเป็นอย่างยิ่งครับในฤดูกาลนี้ดังนั้นพวกนี้เนี่ยต้องดีกว่านี้ครับในเกมหน้าการแพ้ในเกมวันนี้เนี่ยถือเป็นการแพ้2เกมติดนะครับของยูทาห์แจ๊สในเพลย์ออฟปีนี้เป็นครั้งแรกมาจนถึงจุดนี้หลายๆคนสงสัยครับว่าเมื่อไหร่ครับไมค์คอลลี่จะสามารถกลับมาช่วยทีมได้สักทีเพราะเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วครับหลังจากที่เขามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขวาแม้จะเป็นอาการที่ไม่รุนแรงสักเท่าไหร่เนี่ยแต่ทีมก็จำเป็นต้องให้เขาหายขาดจริงๆครับส่วนตัวแอดมินคิดว่านะครับคิดว่าเกมหน้าเนี่ยที่จะกลับไปเล่นในบ้านของยูทาห์แจ๊สเนี่ยคิดว่าไมค์คอลลี่น่าจะกลับมาได้แล้วครับเพราะว่าเกมหน้านี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมากๆถ้าเกิดไม่ลงเกมหน้าเนี่ยจะไปลงตอนไหนล่ะครับไม่ทันแล้วครับต้องลงแล้วก็ต้องพยายามขึ้นนำซีรีส์ให้จงได้ครับมาดูกันซิว่ายูทาห์แจ๊สจะทำได้หรือเปล่ามารอติดตามชมกันครับหันไปดูในฝั่งของ LA Clippers กันบ้างครับต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยทีมของพวกเขาทำหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังตั้งแต่เปิดเกมเนี่ยไม่มีรีรอเลยครับโอ้โหเปิดหน้าบุกตั้งแต่ต้นเกมมาเลยนำโดย2ขุนพลของทีมตัวหลักเลยครับนั่นคือคาวายเลเนตแล้วก็พอจอทั้ง2คนนี้เนี่ยแสดงความเป็นคู่หูดูโอที่ลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับในฝั่งของคาวายเลเนตเนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เฉียบคมร้อนแรงเหมือนในเกมที่เขาเจอกับดัลลัสแมฟเวอริกก็ตามแต่การยิงของเขายังคงต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปอัดยัดห่วงโจมตีในเกมวันนี้เนี่ยมีไฮไลท์ที่ปลิวว่อนไปทั่วโลกเลยนะโอ้โหจังหวะการข้ามเป็นโปสเตอร์เลยนะคะสุดยอดมากๆครับเหมือนในภาพข้างหลังทีวีของเราในคอนทัสซีดีๆค่ะสุดยอดครับเขายัดห่วงใส่เดริกเฟเวอร์นะครับจังหวะนี้เนี่ยแม้กระทั่งโจเอ็มบีดเนี่ยที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่กับสื่อเนี่ย
เหมือนก็ให้สัมภาษณ์ไปดูเกมไปเนี่ยครับเขาพอเขาเห็นจังหวะที่คาวายยัดเนี่ยเขาบอกโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยคือตัดการให้สัมภาษณ์ไปก่อนเลยนี่บอกจังหวะนี้นี่มันบ้าไปแล้วสำหรับคาวายเลยเนี่ยเวลาแอดมินเห็นเกมแบบนี้นะครับผมมันมีความสุขมากๆเฮลั่นบ้านเลยครับทั้งคู่ในวันนี้เนี่ยเอาไหนต้องแสดงให้ผู้ชมเห็นเฮไงนะสุดยอดมากๆเลยมันดักมากๆครับคล้ายๆกับที่เราไปพากบน True ID นี่แหละครับสนุกมากๆและไม่ใช่แค่นั้นนะครับการเล่นเกมรับของคาวายเลเนิร์ดเนี่ยวันนี้ก็ยังคงทำได้ดีครับมีการบล็อกโอ้โหแบบกดติดแป้นเลย2ก็เป็นทีมรับทีม2นะครับของ NBA ในฤดูกาลนี้ในส่วนของพอจอร์จเนี่ยวันนี้ก็ยังคงต่อเนื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงที่มั่นใจทั้ง2และก็3คะแนนการข้ามการเอาฟาวล์ต่างๆวันนี้พอจอร์จเนี่ยเล่นด้วยความมุ่งมั่นเล่นด้วยความมั่นใจในช่วงที่คาวายเลเนิร์ดในช่วงท้ายเกมครับอย่างที่แอดมินตูนพูดเวลาเหลือประมาณ4นาทีกว่าๆเนี่ยคาวายเลเนิร์ดเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าเขาก็ออกไปนั่งพักก่อนในช่วงนั้นเนี่ยพอจอร์จเป็นคนทำแต้มหลักให้กับทีมเลยนะครับโดนพายุของยูทาห์แจ๊สเนี่ยรันมาเป็นชุดเลยแต่เขาก็มีแต้มตอบโต้ให้กับ LA Clippers โดยตลอดนี่คือสิ่งที่พอจอร์จเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยดีกว่าในฤดูกาลที่แล้วจริงๆเขามีความมั่นใจสภาวะจิตใจอะไรต่างๆที่มันอยู่ในบับเบิ้ลแย่ๆเนี่ยตอนนี้เขาหายเป็นปลิดทิ้งแล้วครับหลังจบเกมการแข่งขันเนี่ยครับทั้งคู่สามารถทำได้คนละ31แต้มเป็นการทำระดับอย่างน้อย30แต้มร่วมกันนะครับในเกมเดียวแบบนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3ในยูนิฟอร์มของ LA Clippers แล้วก็ถือว่าเป็นการทำแบบ2เกมติดต่อกันเกมที่ผ่านมาก็ทำได้เกมวันนี้ก็ทำได้เลยทำให้เขากลายเป็นคู่หูคู่ที่5นะครับในประวัติศาสตร์ NBA Playoff ที่สามารถทำอย่างน้อยคนละ30แต้มได้ในเกมเดียวแบบนี้อีก4คู่ที่เหลือมีใครบ้างปี1992ครับไมเคิลจอร์แดนกับสกอตตี้พิปเพนปี1995ครับฮาคีมอลาจิวองกับไคลเด็กเซอร์แล้วก็มาเป็นชาคิลโอนีลกับโคบี้ไบรอันครับในปี2002สุดท้ายคือเลบรอนเจมส์กับไคลรีเออร์วิงในปี2017แล้วก็มาเป็นคาวายเลเนิร์ดกับพอจอร์จในเกมวันนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับผลงานของคาวายเลเนิร์ดแล้วก็พอจอร์จในเกมวันนี้เขากลายเป็นคู่หูคู่ที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA Playoff ที่สามารถทำระดับอย่างน้อยคนละ20แต้ม11เกมรวดเลยครับใน Playoff ปีนี้อีก2คู่คือใครคู่แรกนี่คือเจอรี่เวสครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยคือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับของ LA Clippers แล้วก็ดูเกมวันนี้ด้วยคู่กับเอลจินเบเลอร์ครับที่เสียชีวิตไปแล้วสำหรับ LA Lakers ในปี1962อีกคู่นึงก็คือชาคิลโอนีลครับกับเดอะเกรทโคบี้ไบรอันครับปี2003แล้วก็มาเป็นคู่ของคาวายเลเนิร์ดแล้วก็พอจอร์จในเกมวันนี้เนี่ยครับทำอย่างน้อยคนละ20แต้มเนี่ย11เกมติดต่อกันในเพลย์ออฟเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนครับปัจจัยสำคัญอีกคนนึงอ่ะที่ตูนคิดว่าเขามีผลมากๆกับ LA Clippers ในวันนี้นั่นก็คือมาคัสบอริสค่ะอย่างที่มินเอว่าจริงๆถ้าวันใน3คะแนนเข้ามาเนี่ยเกมการเล่นของ LA Clippers จะดูง่ายมากๆนะคะย้อนกลับไปค่ะเกม7เนี่ยที่เจอกับ Dallas Mavericks เหมือนวันนั้นเลยค่ะ3คะแนนมาถึง7ลูกแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะ3คะแนนเนี่ยมาอีก5ลูกแต่อารมณ์เนี่ยเหมือนเกม7วันนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เกมบุกนะคะเกมรับเนี่ยต้องชนกับรูดี้โกแบร์บ้างเดอริกเฟเวอร์บ้างค่ะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยไซส์เนี่ยต่างกันมากเลยนะคะแถมต้องยืนเป็นเซ็นเตอร์จำเป็นนี่ค่ะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าหลังเกมเนี่ยขอไปแช่น้ำเย็นหน่อยนะเพราะว่าตอนเนี้ยค่ะโอ้โหปวดเมื่อยล้าไปหมดทั้งตัวแล้วสำหรับคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเรจจี้แจ็คสันนิโคลัสบาทูม2คนนี้เนี่ยแม้ว่าจะทำแต้มไม่ถึง2หลักก็ตามแต่การที่มีเขาอยู่ในสนามครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการช่วยป้องกันการสร้างเพลย์กับเพื่อนทั้ง2คนทำได้อย่างดีจริงๆทัพสำรองของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเทอร์เรนซ์แมนลุคเคนนาร์ดหรือจะเป็นอีวิซ่าซูบักก็ตามเนี่ยทั้ง3คนนี้เนี่ยทุกนาทีที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยถือว่ามีส่วนร่วมให้กับทีมอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับช่วยชนช่วยสกรีนช่วยรีบาวช่วยยิงเก็บแต้มบ้างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับพอมันผสมผสานก็เลยทำให้เกมของ LA Clippers ในวันนี้เนี่ยแม่วันดูดีจริงนะดูเหนือมากๆหลังจากจบเกมการแข่งขันครับไทรอนลูเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่าหลังจากนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ยังคงใช้แผนเดิมจะมีตัวหลักทั้งหมด9คนครับเป็นโรเทชันพอพูดถึงราจอนรอนโดในเกมวันนี้เนี่ยไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับสถานะก็คือเอาเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่านิดนึงครับวันนี้ไม่สามารถทำการแข่งขันได้หลายๆคนนี่ก็สงสัยนะครับว่าทำไมราจอนรอนโดถึงไม่ค่อยได้ลงสนามทำการแข่งขันในซีรีส์ครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางไทรอนลูเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขาต้องการกดดันวงนอกของยูทาห์แจ๊สครับเขาต้องการให้ผู้เล่นทุกคนของ LA Clippers เนี่ยช่วยกันยิง3คะแนนบ้างเพื่อเปิดมิติในการเล่นเกมบุกของ LA Clippers ราจอนรอนโดยังทำในจุดนี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ยังมีการเล่นเกมรับกดดันใส่โดนาวันมิเชลครับเขาก็เลยเลือกใช้แพทริกเบเวอรี่แล้วก็ลุคเคนนาร์ดแล้วก็เทอร์เรนซ์แมนถือว่าเป็นโรเทชันหลัก9คนไปก่อนราจอนรอนโดอาจจะไม่ใช่คำตอบในซีรีส์นี้ก็เป็นได้ครับแต่ในซีรีส์ที่เหลืออยู่ถ้าเกิดเขาผ่านรอบนี้ไปได้เนี่ยใครจะรู้ครับว่าราจอนรอนโดเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหลักสำคัญก็ได้ได้ไปชนกับคริสพอลนี่ไม่นึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะเป็นก็เหมือนอย่างในซีรีส์ที่เจอกับดัลลัสแมฟเวอริกครับราจอนรอนโดเนี่ยก็ถือว่ามีค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยสร้างเพลย์ต่างๆสำคัญมากมายเพียงแต่ว่าในซีรีส์นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับและสำหรับคาวายเลเนิร์ดนะครับหลายๆคน
เนี่ยอาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะในช่วง4นาทีสุดท้ายเนี่ยสรุปว่าเขาบาดเจ็บหรือเปล่าหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยก็มีการถูกสัมภาษณ์นะครับในจุดนี้ซึ่งตัวเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรเขาโอเคและเขาก็พร้อมลงทำการแข่งขันพอสื่อถามว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับว่า LA Clippers เนี่ยสามารถเข้าสู่นัดชิงสายครั้งแรกได้ในประวัติศาสตร์ของทีมเนี่ยเขารู้สึกมันยังไงมันมีความหมายกับเขายังไงเขาก็ตอบตรงๆนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้แคร์เลยเพราะว่าเขาต้องการคว้าแชมป์เท่านั้นนี่คือคาวายเลเนอร์เท่านั้นยังไม่พอครับสื่อก็ถามต่อไปอีกโอ้โหสื่อเนี่ยถามเยอะนะถ้าเกิดอยากจะได้คำตอบไม่หรอกเขาก็อยากจะได้คำตอบเยอะๆจากคาวายไงคาวายไม่ค่อยตอบเขาถามว่าตอนที่ LA Clippers เนี่ยโดน Utah Jazz นำไป 0-2 แบบนี้เนี่ยบรรดาสื่อบรรดาแฟนๆที่วิจารณ์ทีมเขาวิจารณ์การเล่นของตัวเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาก็ตอบได้ถูกใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าโลกข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอบเหมือนแบบเป็นมนุษย์เหล็กบริษัทสกายเน็ตโปรแกรมมาแล้วว่ามนุษย์เหล็กตัวนี้จะต้องคว้าแชมป์เท่านั้นนี่คือคาวายเลเนอร์โอ้โหคือไม่รู้เรื่องอะไรเลย World Wide Web ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้คือโลกภายนอกเขาไม่สนใจเขาต้องการเล่นบาสอย่างเดียวนี่คือคาวายเลเนอร์ครับดังนั้นครับเราต้องมาติดตามชมครับเกมหน้าสำคัญที่สุดครับใครขึ้นนำซีรีส์ได้ก่อนเนี่ยมีโอกาสคว้าชัยชนะในซีรีส์ถึง 80% กว่าวันพฤหัสเช้านะครับ9 โมงมารอติดตามชมกันครับแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรคะสำหรับเกมหน้าค่ะดูแล้วเนี่ยฟอร์มของคาวายเลเนอร์กับพอจอร์จจะยังคงยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าโดนาวานมิเชลเนี่ยค่ะจะพาพลพรรคยูทาห์แจ๊สกลับมาเอาคืนคิดอย่างไรคอมเมนต์กับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะจะคิดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำและห้ามลืมเด็ดขาดค่ะคือการกด subscribe ค่ะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูล NBA Playoff สนุกๆจากพวกเราทั้งสองคนเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ